ธนาคาร CICC ตอนนี้เนี่ยมีการคัดเพนะ slash c o s t นะก็เริ่มมีการลดค่าใช้จ่ายกันรัวๆแล้วนะเพราะว่าวิกฤตละนะเริ่มวิกฤตแล้วธนาคารจีน CICC เนี่ยก็เป็นธนาคารที่แบบไม่ได้นำมากะนะแต่ก็เป็นธนาคารที่บ่งบอกอะไรบางอย่างนะเนี่ย the bank said the roll out new performance rate system recently นะตอนนี้กำลังจะปรับระบบใหม่หมดเลยกระบวนการแบงค์แตกยังไม่จบสิ้นนะในความคิดของผมนะอันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวหมดเลยนะผมยังเชื่อว่าเรา จะให้เห็นแบงค์แตกเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเนาะเราเห็นที่อเมริกาเขาแตกแบงค์เล็กๆเนี่ยมันจะไปนะครับแล้วก็วิกฤตครั้งนี้นะเราเรียกวิกฤตอะไรดีวิกฤตโควิด -19 แล้วกันนะก่อนหนะ้านี้เราเจอแฮมเบอร์เกอร์เนาะใครที่ผ่านโลกมาเยอะๆเนี่ยก็จะได้ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะตั้งแต่ต้มยำกุ้งยาวมาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกวิกฤตหนึ่งนะที่ยังสรุปไซเอฟเฟกต์ได้ไม่ครบนะวิกฤตโควิด -19 ที่ต้องพิมพ์เงินเยอะๆแล้วสุดท้ายนํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาด้ายยวยกันขอออองงงมันเเนเเเเีีี่ยยยราจะะต้สสูญแบ์ไปก ลรวก็อีโค y ิสต m มันจะสูญเสียการสูญเสียแบงค์เล็กๆอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะฮะสมัยก่อนอเมริกาแบงค์มีเป็นหมื่นนะลดมาลดมาเหลือหลักพันนะปัจจุบันนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆถูกปะ่ะยิ่งหน่อยอาจจะเห็นหลักร้อยก็ต้องบอกว่าจีนเองก็เช่นเดียวกันพออาสาังหาแตกเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยก็ต้องดูว่าสายปานไหวไหมนะฮะล้วตอนนี้นโยบายสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังเน้นเรื่องการคงดอกเบี้ยร,ระยะสูงเนี่ยมันคือการดูดสภาพคล่องของประเทศทั่วโลกนะฮะก็แน่น,นอนแหละอเมริกาถ้าไปฝากเงินที่อเมริกา ดอกเบีย้ยสูงคนก็แห่ไปฝากนะมันคือการดูดสภาพคล่องจากนอกประเทศเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศตัวเองนะฮทีนี้ไอ้แก้ขนญหาแบบนี้มันจะยั่งยืนหรือเปล่ามันคือการบ่งบอกว่าเศรษฐกิจดีจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันเพราะฉะนั้น CICC ครับก็เป็นอีกแบงก์หนึ่งที่ต้องเตรียมตัวรับมือแล้วนะครับก็ต้องมีการลดค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆนะเพราะความเปราะบางในจีนเองก็มิใช่น้อยนะฮนะ